สวัสดีครับในเซสชันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของแอปพลิเคชันตัวหนึ่งของ Google นะครับที่จะช่วยในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นในการแชร์กิจกรรมซึ่งกันและกันนะครับแอปพลิเคชันที่ว่านี้ก็คือ Google Calendar นะครับกรอบแนวคิดของ Google Calendar นะครับเป็นปฏิทินออนไลน์ที่มีคุณสมบัติในการนำมาใช้งานประเภทต่างๆเช่นปฏิทินส่วนตัวปฏิทินปฏิบัติงานนะครับกิจกรรมในการเรียนรู้นะครับรวมถึงนัดหมายต่างๆนะครับกิจกรรมในการเรียนการสอนตัวโปรแกรมเองสามารถที่จะแจ้งเตือนการนัดหมายล่วงหน้านะครับด้วย SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะครับปฏิทินออนไลน์ยังสามารถเชื่อมโยงไปยังโทรศัพท์มือถือในระบบปฏิบัติการต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Android ไม่ว่าจะเป็น iOS นะครับปฏิทินออนไลน์ตรงนี้เนี่ยจะแสดงผลบนเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นหลักนะครับแล้วก็สามารถที่จะแจ้งเตือนไปยังมือถือได้ในบทเรียนตรงนี้นะครับทุกผู้เรียนนะครับจะได้เรียนรู้ในสิ่งต่างๆนะครับให้เข้าใจถึงลักษณะการทำงานของปฏิทินออนไลน์นะครับสามารถตั้งค่าการใช้งานปฏิทินออนไลน์ตัวนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างกิจกรรมต่างๆบนปฏิทินได้นะครับเนื้อหาที่เราจะต้องมาเรียนรู้กันนะครับก็จะประกอบด้วยใบงานอยู่หลายใบงานนะครับมีอยู่ทั้งหมด9ใบงานนะครับในใบงานที่1ก็จะเป็นเรื่องของการเริ่มต้นการใช้งาน Google Calendar ในเบื้องต้นนะครับว่าจะมีส่วนไหนทำอะไรบ้างนะครับตรงนี้ทำอะไรตรงนี้ทำอะไรตรงนี้ทำอะไรอันนี้คือเริ่มต้นการใช้งานรู้จักส่วนต่างๆเมนูต่างๆในการใช้งานอันที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของการตั้งค่าเบื้องต้นนะครับจะมีการตั้งค่าเบื้องต้นมีการกำหนดค่าการแสดงผลนะครับเป็นรายเดือนรายวันรายสัปดาห์ราย4วันมีด้วยนะครับการเปลี่ยนชื่อปฏิทินนะครับให้เป็นที่เข้าใจตรงกันในกลุ่มนะครับว่าตรงนี้คือชื่อปฏิทินอะไรอันนี้เป็นปฏิทินอะไรเช่นปฏิทินการนัดหมายการส่งงานปฏิทินการเรียนปฏิทินการเข้าคุยกันนะครับก็จะมีชื่อของปฏิทินแล้วก็จะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไปนะครับใบงานที่3จะเป็นในเรื่องของการตั้งค่าอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างที่ผมเกริ่นนำไปแล้วว่ามันสามารถที่จะแจ้ง SMS ไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือมือถือได้นะครับเราก็จะมาในใบงานที่3นี้เราก็จะมาเรียนรู้การตั้งค่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ตัวนี้นะครับให้มันส่งเมสเซจไปให้มันส่งไปที่หมายเลขนั้นหมายเลขนี้ได้นะครับใบงานที่4เป็นเรื่องของการแชร์ปฏิทินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแชร์ปฏิทินไปยังผู้รับปลายทางนะครับอย่างสมมุติผมเป็นผู้สอนผมตั้งกิจกรรม1กิจกรรมการเรียนรู้2กิจกรรมที่เป็นการส่งงาน3เป็นกิจกรรมที่เราจะต้องมาพบปะพูดคุยกันนะครับผมก็สามารถที่จะส่งกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยไปยังผู้เรียนได้นะครับผู้เรียนเองก็สามารถที่จะตั้งเวลาในการที่จะส่งงานกลับมายังผู้สอนได้นะครับตั้งไว้ในปฏิทินมันก็จะคอยเตือนผู้เรียนนะครับคอยเตือนผู้เรียนถึงกำหนดส่งแล้วนะควรจะส่งก่อนเวลาเท่าไหร่อะไรยังไงมันก็จะส่งกลับมาได้นะครับอันนี้คือลักษณะของการแชร์ปฏิทินออกไปนะครับใบงานที่5เป็นการสร้างปฏิทินใหม่นะครับเป็นการสร้างปฏิทินใหม่อย่างที่บอกครับบางทีเราอยากจะมีปฏิทินที่เป็นส่วนตัวมีปฏิทินหลายอันนะครับปฏิทินกิจกรรมปฏิทินที่จะส่งงานปฏิทินที่จะ
ทำงานร่วมกันมานั่งคุยกันก็จะมีปฏิทินแยกออกไปนะครับเราสามารถที่จะสร้างปฏิทินเหล่านั้นเก็บไว้นะครับเป็นปฏิทินส่วนตัวก็ได้เป็นปฏิทินงานโดยรวมก็ได้นะครับอันนี้คือการสร้างปฏิทินใหม่นะครับใบงานที่6นะครับก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มปฏิทินอื่นๆนะครับเพิ่มปฏิทินอื่นๆต้องยอมรับด้วยว่าปัจจุบันนี้การเรียนรู้เนี่ยมันไปทั่วโลกนะครับซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีวันหยุดหรืออะไรไม่เหมือนกันนะครับอย่างปฏิทินของเราที่ประเทศไทยกับที่อเมริกาก็จะไม่เหมือนกันนะครับวันก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่าอยู่กันคนละซีกโลกนะครับของเราตอนนี้ผมอัดรายการอยู่ตอนนี้ประมาณ10โมงกว่าที่อเมริกาก็ประมาณ4ทุ่มนะครับวันก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นปฏิทินเราสามารถที่จะเพิ่มของประเทศอื่นๆเข้ามาได้นะครับเวลาเราเรียนรู้ร่วมกันกับนิสิตหรืออาจารย์จากประเทศอื่นๆนะครับเราก็จะทราบว่าตอนนี้ที่ประเทศเขาเป็นวันอะไรนะครับเวลาอะไรที่ประเทศเรา อันนี้เรารู้อยู่แล้วนะฮะเราก็จะได้ทราบว่าแต่ละที่มีอะไรที่แตกต่างกันนะครับเขาบอกให้ส่งงานวันนี้อ้าวพอเราดูปฏิทินอ้าวเอ๊ะทำไมไม่เหมือนกันนะครับเราก็จะได้ทราบว่าปฏิทินของเขาตรงกับวันจันทร์อังคารพุธหรือเปล่าของเราตรงกับวันอะไรนะฮะใบงานที่7เป็นใบงานที่เกี่ยวกับการบันทึกกิจกรรมนะครับเป็นใบงานที่เกี่ยวกับการบันทึกกิจกรรมตรงนี้เราจะได้เรียนรู้ว่าผู้เรียนหรือผู้สอนเนี่ยจะบันทึกกิจกรรมลงไปอย่างไรนะครับมีการบันทึกกิจกรรมลงไปอย่างไรกิจกรรมรูปแบบไหนสามารถบันทึกได้ช่วงเวลาอะไรนะครับเป็นอะไรเป็นไงเป็นไทม์ไลน์ออกมาให้เห็นชัดเจนนะครับอันนี้คือการบันทึกกิจกรรมใบงานที่8นะครับใบงานที่8เป็นการนำปฏิทินไปแสดงผลที่เว็บไซต์บางครั้งนะครับผู้สอนบางท่านมีเว็บไซต์เพื่อให้เนื้อหากับผู้เรียนให้ผู้เรียนได้เรียนผ่านเว็บไซต์ของตัวเองนะครับสามารถที่จะนำลิงก์ปฏิทินของแอปCalendar Google Calendar ตัวนี้เนี่ยไปแปะได้นะครับไปแปะไว้บางท่านอาจจะแปะไม่เป็นไม่เป็นไรครับส่งให้แอดมินแอดมินก็จะสามารถเอาไปแปะให้ได้นะครับหรือผู้เรียนจะนำลิงก์ตรงนั้นส่งต่อให้กับผู้สอนก็ได้นะครับผู้สอนก็จะได้เห็นว่าผู้เรียนตอนนี้มีตารางเรียนเป็นยังไงตารางกิจกรรมเป็นยังไงนะครับปฏิทินของผู้เรียนว่างช่วงไหนอะไรอย่างไรทำอะไรไปบ้างนะครับก็จะได้เห็นกันได้ทั่วถึงนะครับอันนี้คือการนำปฏิทินของเราไปแปะเอาลิงก์ไปแปะเอาโค้ดไปแปะยังเว็บไซต์นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่เราจะได้มาเรียนรู้กันในเนื้อหาในบทนี้นะครับจะได้มาเรียนรู้กันในบทนี้ในเซสชันนี้นะครับซึ่งจะมีกิจกรรมต่างๆอย่างที่บอกมาตามใบงานนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราได้ทำกิจกรรมร่วมกันครับ